ในระบบสุริยะจักรวาลประกอบมี9ดวงดาวที่สำคัญในนั้นดาวที่มนุษย์เฮารู้จักกันเป็นอย่างดีคือดาวโลกหรือเอิ้นว่าหน่วยโลกเป็นดาวเพาะที่มีขนาดพอปานกลางเพราะในบรรดาดาวเพาะในระบบสุริยะจักรวาลนั้นบางดวงใหญ่กว่าหน่วยโลกและบางดวงน้อยกว่าหน่วยโลกโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่3โลกเฮาเป็นดาวเพาะที่มีรูปลักษณะกลมแบนมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ150ล้านกิโลเมตรระยะการโคจร1รอบใช้เวลา365วันระยะการปินอ้อมตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงมีเส้นผ่าใจกลางประมาณ 12,711 กิโลเมตรองค์ประกอบที่สำคัญของโลกประกอบมีเหล็กซิลิกาออกซิเจนและนิโตรเจนโลกมีปริมาณดวงจันทร์1ดวงทาสเคยสงสัยว่าทางในของโลกนั้นเป็นอย่างไรเนื่องจากอาศัยความรู้ที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับรูปลักษณะของโลกหรือหลายๆเอกสารหลายๆนักวิทยาศาสตร์แต่อดีตจนฮอดปัจจุบันได้เขียนเอาไว้ว่าโลกเขาแบ่งออกเป็น3ชั้นใหญ่ๆคือ 1. แก่โลกหมอกโลกชั้นที่3ชั้นเปลือกโลกชั้นที่1แก่โลกของแม่นชั้นที่อยู่ทางในสุดของหน่วยโลกมีความหนักประมาณ 3,470 กิโลเมตรซึ่งแบ่งย่อออกเป็น2ชั้นคือแก่โลกชั้นใน Inner Core หนักประมาณ 1,370 กิโลเมตรมีสภาพเป็นของเข็มวัสดุชนิดนี้บ่มีผู้ใดรู้มาก่อนว่าเป็นวัสดุชนิดใดแต่จากอุกกาบาตที่ตกลงมาสู่โลกซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเศษดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลที่คล้ายคลึงกันกับโลกเฮาได้พบอุกกาบาตเนื้อเล็กหรือไอรอนเมทิโอไรที่ประกอบมีโลหะผสมของเหล็กและนิกเกิลและมีความหนาแน่นประมาณ 11.9 ถึง 12.2 กรัมต่อซมใกล้เคียงกันจึงคาดว่าแก่โลกชั้นไหนน่าจะประกอบด้วยเหล็กและนิกเกิลเท่ากันแก่โลกชั้นนอกเอาเถอะหนาประมาณ 2,100 กิโลเมตรมีสถานะเป็นของไหนมีส่วนผสมของเล็กและนิกเกิลนอกนี้ยังเชื่อว่าแก่โลกชั้นนอกเป็นสั้นของภูมิการเกิดสนามเล็กของโลกโดยการไหลเวียนของธาตุเหล็กชั้นที่2แม่นชั้นหมอกโลกแมนเทิลเป็นชั้นที่อยู่ทับลงมาหนาประมาณ 2,880 กิโลเมตรโดยแยกออกจากชั้นแก่โลกชั้นหมอกโลกหรือเมื่อโลกแยกออกเป็น2ชั้นคือหมอกโลกชั้นลุ่มและหมอกโลกชั้นเทิงหมอกโลกชั้นลุ่มคาดคะเนว่าอาจจะคล้ายคลึงกับหมอกโลกชั้นเทิงแต่ต่างจากโคตรการบางอย่างเท่านั้นหมอกโลกชั้นลุ่มมีความหนาประมาณ 2,100 กิโลเมตรมีความหนาแน่นประมาณ 4.5 ถึง 5.7 กรัมต่อซมหมอกโลกชั้นเทิงหนาประมาณ 7.5 กิโลเมตรโดยมีการเคลื่อนที่ของกระแสดินบนชั้นนี้มีส่วนผสมของหินหล่อเหล็กชั้นหมอกโลกเป็นชั้นกักของโครงสร้างของโลกซึ่งรวมถึง 60% ของมวลสารโลกส่วนใหญ่เป็นหินหล่อเหลวเคลื่อนไหวไปมานั่นก็คือการเคลื่อนไหวของลาวาหรือเอิ้นอีกอย่างหนึ่งว่ามักมาด้วยความร้อนสูงและความดันสูงจนกลายเป็นโลหะมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่400ถึง500องศาเซลเซียสมีความหนาแน่นตั้งแต่ 3.4 ถึง 5.6 กรัมต่อซมชั้นที่3แม่นชั้นเปลือกโลกครัสต์เป็นชั้นที่อยู่นอกสุดของโครงสร้างภายในโลกมีองค์ประกอบที่สำคัญคือเหล็กซิลิกาออกซิเจนและนิโตรเจนมีความหนาประมาณ22กิโลเมตรโดยเฉลี่ยบางจุดที่อยู่เขตมหาสมุทรและเขตห้อยต่อของแผ่นเปลือกโลกจุดหนาเพียง7ถึง10กิโลเมตรเท่านั้นชั้นนอกของเปลือกโลกเป็นเปลือกซิลิกาแข็งด้วยคุณสมบัติทางเคมีมีความหนาแน่นประมาณ 2.69 ถึง 7.4 กิโลกรัมต่อซมเลือกลงไปเปลือกโลกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆเฉลี่ยแล้ว30องศาต่อทุกๆกิโลเมตรบริเวณที่บางสุดแมนแผ่นเปลือกมหาสมุทรและในเปลือกโลกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทรและเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรมีความหนาประมาณ10กิโลเมตรและมีความหนาแน่น 2.9 กิโลกรัมต่อซมเปลือกโลกส่วนมหาสมุทรประกอบมีซีซั่นสำคัญคือซัลลุมสุดเป็นหินอัคคณีจำพวกแกมโบทัดขึ้นมาเป็นหินผนังไดอาเบสทัดขึ้นมาเป็นหินบาซอลส่วนซันเทิงสุดประกอบมีหินตะกอนเนื้อมูลละเอียดมีความหนาประมาณ200ถึง300เมตรแผ่นเปลือกทวีปมีปริมาตรประมาณ 7,000 ล้านกิโลเมตร3หรือ 70% ของปริมาตรโลกมีความหนาแน่น 2.7 กิโลกรัมต่อเมตร3ประกอบด้วยหินและดินต่างๆเช่นหินกันหินตะกอนและอื่นๆสรุปแล้วความรู้เกี่ยวกับสั้นและโครงสร้างภายในโลกช่วยเฮารู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกนับแต่การกำเนิดจนถึงปัจจุบันและช่วยให้เฮารู้จินตนาการถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกไปในอนาคตนับหลายล้านปี